มาพร้อมวัดนี่คือสำหรับคนที่แบบตาบอดNo vending zone นี่คือกฎหมายนะคะในลอสแอนเจลิสห้ามขายของบนทางเท้านะปี2023ต้นปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนค่ะสามารถข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางม้าลายได้นี่รถอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยแถวนี้ของแปลกเยอะว่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะมอสลาวันวันก็วันนี้นะมอสจะมาพูดถึงทางเดินเท้าของอเมริกานะคะจะเห็นไหมว่าตั้งแต่เรามองเนี่ยเราสามารถมองได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มอสก็เลยมีภารกิจนะคะเราจะมาวัดฟุตบาทหรือว่าทางเท้านะว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญขนาดไหนแล้ววันนี้นี่มอสมีอุปกรณ์นะคะเราจะมาวัดกันแล้วเราก็จะวัดไปเรื่อยๆนะตอนนี้มอสอยู่ที่ในลอสแอนเจลิสนะแล้วจะดูกันว่าฟุตบาทที่นี่ที่กว้างที่สุดอ่ะมันจะกว้างขนาดไหนอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแถวนี้จะอยู่แถวๆย่านฮอลลีวูดนะคะย่านฮอลลีวูดมาวัดกันเลยป๊าป๊าป๊าตลับเมตรอันนี้มันจะเป็นหน่วยเป็นฟุตนะทุกคนเลขที่ได้อันนี้ได้ 4.11 ฟุตนะทุกคนอ่ะคนกำลังเดินมาพอดีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ใหม่กัน Just wanna dance wanna simple romance nothing more nothing less from youต้นไม้เนี้ยมันน่าจะแบบเก่าแก่แล้วก็นานมากนะมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ารากแก้วเนาะมันก็ดันๆมาแต่ว่านอกจากทางเดินทุกคนนึกออกปะตรงเนี้ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นสนามหญ้าให้น้องหมาแบบได้อึได้ฉี่อะไรได้ก็มันก็ล่มลื่นนะเห็นปะเดินชิลเลยตอนนี้นะคะมอสก็ขับมาตรงนี้มันคือใจกลางของฮอลลีวูดเลยนะคะแล้วพอเราขับรถมาจอดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นหัวหยอดนะคะเขาบอกว่าจอดได้สูงสุด2ชั่วโมงนะคะ2เหรียญ60บาทมอสก็หยอดไปนะมันหยอดได้นี่เขาจะบอกเลยหยอดได้ทั้งเป็นเหรียญหรือว่าใช้บัตรเครดิตก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จ่ายทั้งวันนะทุกคนถ้าประมาณเลย2ทุ่มไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะจอดฟรีแล้วก็วันอาทิตย์จอดฟรีนะแล้วก็นี่ฟุตบาทตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมก็จะอยู่ซ้ายมือเราไปลองดูนะเห็นไหมคนที่นี่ก็จะเดินกันตลอดเลยและอยากให้ทุกคนสังเกตนะพื้นที่ทุกคนเห็นนะคือมอสอะอยู่ในลอสแอนเจลิสมาหลายปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นพื้นที่มันเป็นแบบตัวหนอนพื้นเขาจะใช้เป็นแบบพื้นคอนกรีตแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะมาพร้อมวัดโอ้ตรงนี้กว้างมากเลยทุกคน11ฟุตจุด10นะคะ1 2 3 39เลยกว้างมากตรงนี้คนลองมองไปนะคะแถวนี้เนี่ยจะไม่มีร้านค้าอะไรเขามาตั้งอยู่ที่ทางเท้านะคะเพราะว่านี่ค่ะป้ายมันก็จะเยินๆหน่อยนะแล้วก็จะเป็นรูปรถเข็นแล้วก็ขีดไขว้เลยนะคะนี่คือกฎหมายนะคะในลอสแอนเจลิสนี่เขาจะมีโซนให้เห็นเลยนะคะว่าโซนนี้เนี่ยห้ามขายของบนทางเท้านะคะคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2000
18นะคะก็ประมาณ4ปีได้แล้วเนาะจริงๆแล้วอ่ะลอสแอนเจลิสนะคะเราพูดถึงในเมืองลอสแอนเจลิสนะเขามีการอนุญาตให้ขายของริมทางเท้าได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกที่นะคะทุกคนอย่างในฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเขามีป้ายก็ห้ามมาวางขายนะคะก็ถ้าถามว่าแล้วถ้าเราไม่ฟังอ่ะเรามาวางขายถ้าวางขายใช่ไหมจะโดนค่าปรับนะคะค่าปรับก็แพงมากทุกคนคิดว่าเท่าไหร่ค่าปรับที่นี่นะเขาจะเริ่มต้นที่250เหรียญถึง 1,000 เหรียญหรือสูงสุดประมาณอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทเลยนะคะ ถ้าเจอตรงนี้มันก็จะแปลกกว่าทางเท้าทั่วไปนะเพราะว่า Hollywood of Fame เนี่ยมันก็จะมีชื่อศิลปินดารานักร้องนะคะที่เป็นดาวเนาะถนนเนี้ยมันจะเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนหลักนะคะของเส้นฮอลลีวูดเดี๋ยวเราลองมาวัดทางเท้ากันนะว่าทางเท้าแบบถนนหลักเลยเพราะอันนี้เป็นถนนใหญ่ใช่ไหมว่ามันเท่าไหร่เร็วๆเดี๋ยวมีคนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกว้างขนาดไหนอันนี้มอสวัดได้ที่ตรงนี้วัดได้นะคะ15ฟุตจุด4นะคะยาวมาก1 2 3 4 4 9เลยอ่ะโอ้โหมันสุดลูกหูลูกตาเลยฮะแต่เดี๋ยวข้างหน้าเรานี่ถนนแบบเหมาะกับเล่นสเก็ตมากเลยนะอุ้ยทุกคนลองสังเกตนะทางระหว่างทางเท้าที่นี่นะคะเขาจะทำเป็นสโลปแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบปุ่มๆตรงนี้นี่คือสำหรับคนที่แบบตาบอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางขึ้นลงเนี่ยก็สำหรับคนที่ใช้วีลแชร์รถเข็นนะคะเขาจะทำสโลปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ถ่ายสเก็ตก็ได้แต่ว่าบางพื้นที่เขาก็ไม่ให้เล่นสเก็ตบนทางเท้านะคะดูความสโลปดิเนี่ยคือไม่มีติดขัดเลยนะเล่นสเก็ตถ้าวีลแชร์รถเข็นเนี่ยก็ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็จะมีทุกมุมนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้ามอสตรงนี้คือโฮมเลสนะคะคนไร้บ้านมาอยู่ตรงนี้เยอะเลยอ่ะตรงนั้นก็คงเดินไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางการลอสแอนเจลิสเร่งแก้ไขนะคะมอสเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถไปดูได้เพสเซอร์คิวไฮ What's your name Her name is Rue Oh How old is she She's two Oh that's so cute Thank you so much น่ารักอ่ะรู้ไหมว่าการข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางม้าลายหรือภาษาอังกฤษที่นี่เขาใช้คำว่า jaywalking นะคะแบบคนเมื่อกี้นี้นี่เนี่ยแบบเนี้ยข้ามแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ถ้าเราข้ามแบบนี้นะคะจะต้องโดนตั๋วหรือว่าโดนค่าปรับนะคะทุกคนประมาณ 7,000 บาทนะคะ196เหรียญแต่ว่าตอนนี้กฎหมายนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปี2023ต้นปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนค่ะเราสามารถข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางม้าลายได้โดยไม่มีค่าปรับถ้าเกิดว่าตำรวจมาเห็นเนี่ยเราจะไม่เสียค่าปรับนะคะแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่แบบรถเขาก็ชั้นชิดวุ่นวายแล้วเราข้ามเนี่ยเราก็จะโดนค่าปรับได้นะบางทีอ่ะเราจะข้ามถนนใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้เราต้องเดินเพื่อไปหาทางม้าลายคือมันแบบจะไกลมากนะคะตอนนี้เขาก็มีการผ่อนผันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาท่องเที่ยวนะคะในแคลิฟอร์เนียนะแต่ว่ารัฐอื่นเดี๋ยวก็ต้องตรวจเช็คกฎหมายกันดีๆนะคะเพราะว่ากฎหมายที่นี่ไม่เหมือนกันทุกคนจะเห็นไหมตรงนี้เป็นหัวดับเพลิงนะคะหัวดับเพลิงที่นี่เขาให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะจะเห็นไหมว่ามันจะมีตรงนี้สีแดงคือรถยนต์ห้ามจอดเด็ดขาดเลยนะคะเคยฟังเรื่องเล่านะคะจากน้องจอยที่เป็นนักดับเพลิงนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเคยมาดับเพลิงแล้วเขาต้องจอดให้อย่างเงี้ยเพื่อเอาน้ำจากหัวจ่ายน้ำใช่ไหมแล้วมีรถจอดอยู่เขาไม่ยกรถนะแต่เขาทุบกระจกรถแล้วก็เอาสายยางอ่ะข้ามผ่านรถเลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้รถตัวเองเสียหายแล้วก็โดนปรับก็ระวังนะคะเด็ดขาดนอกจากรถแล้วของที่บอกว่า LA เขาอนุญาตให้วางขายได้เนี่ยก็ห้ามมาวางแบบบังหัวดับเพลิงด้วยนะนี่ทางมันก็ยาวไปเลยนะนี่ทุกคนอยากจะบอกว่ารถคันนี้เขาโดนตั๋ว yeah. ถ้าเกิดว่ารถเราโดนตั๋วนะคะมันจะมีซองสีขาวชมพูเหน็บอยู่ที่หน้ารถนะคะตอนนั้นน่ะมอสเคยหยอดเหรียญไว้แล้วลืมเวลาไงแล้วปรากฏว่าโดนเนี่ยประมาณ
60-70 เหรียญนะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะตรงนี้ก็ห้าม no vending zone ตรงนี้ก็จะเป็นรถสกูตเตอร์ที่แบบว่าเราจะมาเช่านะที่นี่จะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาจอดนะแบบคอยขึ้นรถถ้าอยากจะใช้รถก็จะเป็นสกูตเตอร์แบบนั้นก็จะมีหลายบริษัทนะคะมาจอดไว้นี่อันนี้ก็เป็นพวกดินพวกต้นไม้เขาจะแบบต้องหมามาอึมาฉี่นะคะแถวนี้เรามองไปรอบๆนะมันจะเป็นพวกแบบอพาร์ตเมนต์อยู่เยอะเนาะแล้วนึกถึงแล้วตอนเขาหิวเขากินอะไรไม่เห็นมีของมาวางขายก็ต้องสั่งนะคะเพราะฉะนั้นพวก Uber Eats พวกอะไรอย่างเงี้ยพวก Delivery คล้ายๆกับ Grab เมืองไทยนะคะก็จะแถวเนี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะ busy แบบคนใช้บริการเยอะนะคะหรือว่าถ้าจะกินอาหารก็ต้องเข้าไปตามร้านนะคะโหเขาใส่ชุดทำงานนะแต่ถ่ายสเก็ตนี่ทางลงดีๆไม่ลงโอ้ my god เฮ้ยปกติเด็กสเก็ตจะต้องแต่งตัวแบบโยโย่เนาะอันนี้เขาใส่สูทเลยนะน่าจะเป็นแบบทำงานบริษัทแถวนี้นะแต่เอาจริงๆนะทุกคนนี่ตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกไว้เลยนะว่าห้ามจักรยานห้ามสเก็ตติ้งแล้วก็ห้ามสเก็ตบอร์ดนะคะบนทางนี้แต่เมื่อกี้พี่เขาก็อาจจะลอยทางมันดีไงใครก็อยากเล่นที่นี่เขาก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาจะมีสัญญาณให้คนแบบเดินข้ามนะสีเขียวเนี่ยเราข้ามได้แล้วก็จะมีไฟคือจะแทบทุกมุมถนนเลยนะคะที่นี่เขาจะมีแบบนี้นะปกติแล้วถ้าการขายของบนทางเท้าที่นี่นะคะเขาก็จะต้องมีการขอใบอนุญาตนะคะเนี่ยถ้าจะมาขายของเนี่ยมันต้องมีการขอใบอนุญาตนะถ้าขอใบอนุญาตที่นี่ก็อยู่ที่541เหรียญ นะคะในการขอใบอนุญาตในการขายของบนทางเท้านะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 20,000 บาทนะคะเพราะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกนะถ้าเราไม่ขออนุญาตก็โดนปรับสูงสุด 30,000 บาทนะคะแล้วก็เขามีกฎด้วยนะว่าถ้าขายของเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันประมาณ1เมตรนะคะหรือว่า3ฟุตนะคะแปลว่าตรงนี้อนุญาตได้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ถ้าเราอยู่มุมถนนนั้นน่ะเขาเขียนว่า no vending แต่ว่าตรงนี้ไม่มีป้ายเขาก็เลยมาวางขายของกันมีทุกอย่างนะไม่ใช่เฉพาะอาหารอันนี้เขาก็ขายเมื่อกี้มีอะไรอะขายปุ้นขายบ้องกัญชาแล้วนี้ก็มีพวกเครื่องประดับเฮ้ยหลอนนะเนี่ยเขามาจุดอะไรตรงนี้อะมีสารเหรอไหวอันนี้เหรอกล่องเพเฮียเนี่ยนอกจากเป็นหัวจ่ายใช่ป่ะมันจะมีตู้ที่เป็นอย่างเงี้ยตู้รวมแล้วเราก็จะดูเลขที่มันจะมีเลขตรงเนี้ยทุกคนเลขมันเห็นไม่ชัดป่ะมันจะมีเลขตรงเนี้ยค่ะว่าเราจอดที่เท่าไหร่แล้วเราก็มาที่ตู้แล้วเราก็ใส่เลขที่เราจอดไปนะคะอันนี้จะเป็นตู้รวมหลายๆอันนี้ก็จะงงๆหน่อยถ้าเป็นหยอดเหรียญก็จะง่ายหน่อยแต่งงตรงที่ว่าใครมาจุดอะไรจริงๆป้ายตรงนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยจอดต่อ1ครั้งสูงสุดได้2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็จะมีแยกวันด้วยเห็นป่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยช่วง 8:00 น.ถึง 2:00 น.อ่ะเสียตังค์นะแต่ถ้านอกช่วงเวลาพวกเนี้ยก็จะจอดฟรีนะคะมันก็จะแบบรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะนะต้องดูดีๆไม่งั้นก็เสียตังค์อีกอ่ะโอ้โหโคตรสะอาดอะทุกคนนี่ข้างหน้าเรานะเขาเป็นคลีนทีมนะคะเขาเจอขยะชิ้นหนึ่งเขาก็เก็บอะคือสะอาดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นของตึกด้วยหรือเปล่าเขาก็มาดูแลรอบๆตึกเลยนะก็ทำให้ตรงนี้สะอาดไปด้วยสะอาดจริงๆทุกคนอยากจะลงไปนอนแล้วเนี่ยแต่ถ้าลงไปนอนเอาจริงๆถามว่าเรานั่งเรานอนบนฟุตบาทได้ไหมได้แป๊บๆแต่ถ้านอนนานๆก็ผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งสมมติเรามีของใช่ไหมเยอะๆมาวางเราก็ผิดกฎหมายนะแต่ถ้าของวางได้นะอย่างวางหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขนาดไม่เกิน6แกลลอนและที่สำคัญเราจะต้องยืนเฝ้าด้วยนะถ้าเราไม่อยู่ก็โดนผิดโดนปรับอะไรอย่างเงี้ยอีกอ่ะคือกฎหมายเรื่องทางเท้าที่นี่ค่อนข้างที่จะเข่งคัดนะคะโอ้ไนส์นี่รถอะไรเนี่ย
ไม่เคยเห็นเว้ยแถวนี้ของแปลกเยอะว่ะมากเลยทุกคน wow. ถ้ามองไปข้างๆใช่ไหมทางเดินอ่ะมันจะทางเท้าไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ว่ามันล่มลื่นมากสี่ฟุตกับ11นะคะ 4.11 ฟุตนะคะก็เป็นคอนกรีต2บล็อกนะทุกคนนี่จะเห็นว่าที่เราเจอกว้างสุดเนาะเป็นริมถนนใหญ่นะคะตรงนั้นตั้งเท่าไหร่15ฟุตเนาะแต่ถ้าเป็นตามบ้านเรือนเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะประมาณนี้กำลังเดินเล่นได้แต่สิ่งที่มอชอบนะมันจะมีสนามหญ้ามีต้นไม้ความร่มเขาเรียกว่าอะไรนะมันร่มรื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีรั้วบ้านเนาะมันก็เลยทำให้ทางเท้ามันกลมกลืนไปกับหน้าบ้านนะคะเพราะว่าที่นี่หน้าบ้านเขาจะแบบไว้เป็นที่จอดรถแล้วก็เข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบมีที่นั่งเล่นอยู่หลังบ้านนะคะก็ถือว่าอเมริกาเนี่ยเขามีการวางผังเมืองที่ดีเนาะทุกคนเขาอาจจะวางมาแล้วว่าถนนต้องเป็นอย่างนี้เป็นบล็อกไปนะคะตอนเราดูแผนที่ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นตารางเลยนะแล้วอีกอย่างนึงนะมอสว่าคนที่เขาชอบเดินอ่ะคือ1อากาศมันแบบต่อให้ร้อนใช่มั้ยมันก็ตัวไม่เหนียวและสิ่งที่มอสชอบมากเลยนะตอนมอสเดินริมถนนใน LA เนี่ยมอสจะไม่ได้กลิ่นแบบน้ำมันเลยนะทุกคนมันจะไม่มีกลิ่นรถกลิ่นน้ำมันอันนี้ติดตัวเพราะถ้าเราแบบขับรถมาเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็น้ำมันมันอาจจะเกรดดีเนาะทางเท้า LA นะคะทางเท้าอเมริกานะคะเดี๋ยวใครอยู่ประเทศไหนรัฐไหนทางเท้ากว้างขนาดไหนเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาแล้วกันเนาะพอโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะอยากให้มอทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบาย